เราคงต้องอยู่ที่นี่ด้วยกัน2คนแล้วล่ะทำไมล่ะคะก็ทวดอ่อนเขาอยากให้เรา2คนคบกันฮะแม่สื่อตัวดีก็คือชีวันนี่แหละแบบนี้นี่เองถึงได้ทำตัวแปลกๆหรือว่านี่จะเป็นแผนที่เขาทิ้งไว้ให้เราอยู่ด้วยกัน2คนคะพี่คิดว่าใช่นะน้อยกลับไปต้องไปคุยกันหน่อยละเพื่อนทรยศงั้นชีวาขอไปพักก่อนนะคะครับชีวาหัวแตกเลือดออกด้วยโอ๊ยพี่ว่าเราต้องไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลพวกนั้นเขาไม่กลับมาจริงๆใจคอทำด้วยอะไรทำไมไม่ห่วงเราสองคนบ้างพี่ไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วอ่ะถ้าออกไปได้พี่อยากเดินลงเขาไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านข้างล่างอย่านะคะชีวาไม่กล้าอยู่คนเดียวฝากบอกคุณหมอตรวจเช็คร่างกายให้ด้วยนะครับตรวจเช็คร่างกายไปทำไมคะพี่สรุตเมื่อกี้เราเป็นลมนะพี่เห็นพรชีวาดูเพลียๆนะดูเบื่ออาหารตรวจเช็คหน่อยเถอะแค่ทำแผลก็พอมั้งคะพี่สรุตตัวหน่อยเถอะนะไหนๆก็มาหาหมอแล้วมันเป็นคนเดียวที่จะช่วยชีวาได้พูดอะไรก็ได้แต่อย่าให้หมอตรวจร่างกายอย่าให้ใครรู้ว่าชีวาท้องนะซิกเซนของคุณรณภูมินี่น่ากลัวจังนั่นสิต่อไปนะชีวาจะต้องทำตัวให้เข้มแข็งออกจากห้องไปทำนู่นทำนี่บ้างอย่าให้มีพิรุธเด็ดขาดชีวาเราปิดเรื่องนี้ไปได้ไม่นานหรอกนะเรื่องนี้เราแก้ปัญหากันสองคนไม่ได้หรอกบอกพ่อเด็กหรือยังอย่าพูดถึงเขาชีวาขอร้องชีวาไม่อยากนึกถึงเขาอีกงั้นบอกพ่อแม่เถอะนะไม่ชีวายไม่พร้อมบอกใครทั้งนั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าเจ็บตรงไหนบ้างเป็นยังไงบ้างลูกแผลหายหลายวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ดูสิคะหนูไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยตรงนี้เหรอค่ะเจ็บมากไหมลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่ะแต่เป็นลมบ่อยๆเนี่ยจะทำเฉยๆก็ไม่ดีนะเพราะว่ากลับบ้านดีกว่าพ่อกับแม่จะได้พาไปหาหมอให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยหนูไปหามาแล้วไงคะแล้วหมอก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูไม่กลับค่ะหนูจะอยู่ที่นี่หนูจะอยู่กับชีวัน